สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เอเย่นนักเตะเผยเองลิเวอร์พูลยังคงตามตื้อคาลิดูคาลิบรีและต้องการดึงตัวไปร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดเสมอนี้สโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็ตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องในดีลของคาลิดูคาลิบรีกองหลังชาวเซเนกัลจากสโมสรนาโปลีและแม้ว่าในเวลานี้ลิเวอร์พูลกำลังมีข่าวว่ากำลังจะได้ตัวอิบราฮิมากุนาเต้เข้าไปทุกขณะแต่ในการโจรจัดดีลของคาลิบรีนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปและในดีลนี้นะก็เริ่มมีความคืบหน้าให้เห็นเป็นระยะโดยรายงานนี้มาจากกัตเจลตันเดลลสปอร์ตสื่อดังในอิตาลีรายงานมาว่าลิเวอร์พูลยังคงพยายามตื้อที่จะปิดดีลคาลิดูคาลิบรีให้ได้ก่อนที่ฤดูกาลนี้จะสิ้นสุดลงโดยกองหลังในวัย29ปีรายนี้ถือเป็นกองหลังที่ทางเจอร์เก้นคล็อปนายใหญ่ของลิเวอร์พูลชื่นชอบเป็นอย่างมากและใฝ่ฝันมาโดยตลอดว่าอยากเห็นคาลิบรียืนจับคู่กับเวอร์จิลฟันไดค์ที่ลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าอย่างไรก็ตามนะครับรายงานจากกัตเจลตาเดลโลสปอร์ตก็เปิดเผยว่าพวกเขายังได้ติดต่อไปยังนาโปลีเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กสตาร์ดังในช่วงเสมอนี้คาลิบรีนะครับในวัย29ปีก็เป็นหัวใจสำคัญในแนวรับของนาโปลีมาตั้งแต่ปี2004แต่ด้วยสัญญาของเขาเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วในที่สุดแล้วนะครับสโมสรจากเนเปิลก็อาจจะต้องยอมขายดาวเตะทีมชาติเซเนกัลเพื่อเอาเงินนะครับโดยล่าสุดข่าวการเชื่อมโยงระหว่างคาลิบรีกับลิเวอร์พูลกลับมามีความน่าสนใจอีกครั้งเมื่อมีรายงานมาว่าเอเย่นต์ส่วนตัวของคาลิบรีเอามาเปิดเผยเรื่องราวที่น่าสนใจในเวลานี้ว่าลิเวอร์พูลกำลังเจรจาอยู่กับลูกค้าของเขาอยู่ในเวลานี้และพวกเขาก็ต้องการที่จะปิดดีลคาลิบรีให้ได้ก่อนฤดูกาลนี้จะปิดตัวลงและในเวลานี้การเจรจาความคืบหน้าก็คืบหน้าไปมากแล้วและก็ไม่แน่ว่าลิเวอร์พูลอาจจะคว้าตัวคาลิบรีได้ก่อนโกนาเต้ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นเท่าที่ผมรู้มาก็คือเจอร์เก้นคล็อปป์ได้กำชับทีมงานการเจรจาของพวกเขาว่าจะต้องปิดดีลคาลิบรีให้ได้เท่านั้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการยืนยันจากปากของวิเซนโซมาราปาติโนซึ่งเป็นเอเย่นต์ส่วนตัวชาวอิตาลีดังนั้นนะครับในเวลานี้ลิเวอร์พูลกำลังมีดีลที่ชัดเจนที่สุดก็คือดีลของโกนาเต้ที่สื่ออ้างว่าใกล้จะปิดดีลกันแล้วแต่สำหรับในดีลของคาลิบรีก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะทางเจอร์เก้นคล็อปป์จะพยายามมาตลอดที่จะดึงตัวกองหลังชาวเซเนกัลรายนี้มาร่วมทีมให้ได้ตั้งแต่เมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่ในปีนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เจอร์เก้นคล็อปป์ที่แน่ๆก็คือฤดูกาลหน้าลิเวอร์พูลจะต้องมีกองหลังให้ใช้สอยแบบเต็มทีมอย่างแน่นอนหลังจากที่ฤดูกาลนี้พวกเขาใช้งานใครไม่ได้เลยนะโอ้โหลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจกองหลังตัวเทียบจากสโมสรบีอาริอัลที่เป็นคู่ขากับเซอร์เกียวรามอสในนามทีมชาติสเปนสโมสรลิเวอร์พูลกับชื่อดังบนเวทีพรีเมียร์อังกฤษกำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับกองหลังรายใหม่อีกครั้งโดยนักเตะที่ลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจอยู่ณขณะนี้ก็คือเปาโตเรสกองหลังตัวเทียบของสโมสรบีอาริอัลทีมดังในศึกลาลิกาสเปนโดยนักเตะรายนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งในลีกลาลิกาสเปนณเวลานี้และการที่เขามีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลก็ถือว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะณตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะคว้าตัวเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่เข้ามาร่วมทีมเพิ่มเติมอีกคนในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้โดยรายงานนี้ก็มาจาก Daily Mail นะฮะระบุว่าลิเวอร์พูลได้ค้นพบกองหลังคนใหม่ที่มีศักยภาพในการเล่นให้กับสโมสรของพวกเขาอีก1คนแล้วนั่นก็คือเปาตอเรสโดยสื่อดังจากประเทศอังกฤษรายงานว่าแม้ว่าณตอนนี้ลิเวอร์พูลใกล้ที่จะคว้าตัวกุนาเต้เข้าสู่ทีมหลังจบฤดูกาลนี้แต่ตามรายงานก็ระบุว่าลิเวอร์พูลก็มีความกระตือรือร้นที่จะคว้าเปาโตเรสมาร่วมทีมในถิ่นแอนฟิลด์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อว่าอุปสรรคสำคัญที่จะทำให้ลิเวอร์พูลวืดในเดี๋ยวนี้ก็คือเปาโตเรสนั้นมีค่าตัวสูงถึง52ล้านปอนด์เลยทีเดียวตามเงื่อนไขที่แนบไว้ในสัญญาของเขาแต่ก็ถือว่าลิเวอร์พูลก็ยังมีข้อต่อรองที่น่าสนใจนั่นก็คือหากพวกเขายอมส่งเจอร์มาติฟกองหลังกระดูกเปาะรายนี้ให้กับบีอาริอัลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอขอซื้อตัวเปาโตเรสของลิเวอร์พูลแล้วก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่เดี๋ยวนี้จะประสบความสำเร็จนั่นเพราะทางสโมสรบีอาริอัลกำลังต้องการตัวเจอร์มาติฟไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันโดยในเวลานี้สโมสรบีอาริอัลที่มีอูไนเอมรีอดีตเฮดโค้ชของสโมสรเซบีย่าเปเชและอาร์เซนอลคุมทัพอยู่โดยการในนี้ทางอูไนเอมรีก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่เคยเห็นเซนเตอร์แบ็กที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้มาก่อนเปาโตเรสคือนักเตะที่มีความสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการป้องกันความเร็วทักษะการครอบครองบอลและการป้องกันลูกกลางอากาศนักเตะรายนี้ก็ทำได้อย่างไร้ที่ติและผมคิดว่าณตอนนี้เขาคือกองหลังเบอร์ต้นๆของศึกลาลิกาสเปนอย่างไม่ต้องสงสัยและด้วยฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมของเขาในเวลานี้จึงไม่น่าแปลกใจอะไรเลย
ที่ตัวเขาจะถูกเลือกให้เป็นกองหลังตัวจริงในนามทีมชาติสเปนและลงเล่นคู่กับเซอร์เกียโอรามอสในนามทีมชาติและเชื่อได้ว่าเปาโตเรสจะก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังเบอร์หนึ่งในนามทีมชาติแทนที่เซอร์เกียโอรามอสในเร็วๆนี้โดยลูกการนี้นะครับเปาโตเรสลงสนามกับทามเดียรีอัลไปแล้วถึง32เกมและพลาดลงสนามเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นในลูกการนี้และนี่คือการรายงานข่าวที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลกับนักเตะกองหลังรายล่าสุดอย่างเปาโตเรสที่ถือได้ว่าเป็นนักเตะที่มีการพูดถึงมากที่สุดคนหนึ่งในยุโรปโดยณตอนนี้ดีลของโคนาเต้ก็ยังไม่ได้มีการประกาศปิดดีลแบบออฟฟิเชียลดังนั้นในโลกของฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้และเปาโตเรสก็ถือว่าเป็นนักเตะชั้นยอดของลิเวอร์พูลที่ไม่ควรมองข้ามโดยข่าวนี้ที่มาชัดเจนนะครับนั่นก็คือเดลี่เมลเอเจนต์โคนาเต้คาดอันมีบิ๊กดีลในช่วงตลาดสัปดาห์นี้เอเจนต์ส่วนตัวของอิบราฮิมาโคนาเต้เชื่อว่านักเตะในความดูแลของเขาจะได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจ 3-4 รายในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะในช่วงสัปดาห์นี้ตามการรายงานจาก The Athletic เซ็นเตอร์แบ็คของอาบาลิซิกกำลังตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรในยุโรปรวมทั้งลิเวอร์พูลซึ่งเพิ่งมีข่าวว่ากำลังอยู่ในช่วงของการเจรจากับต้นสกัดของนักเตะเพื่อปิดดีลให้ได้ก่อนที่จะเปิดตลาดการซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้ยันรวยก็ตามโจนาธานบัตเน็ตเอเจนต์ส่วนตัวของโคนาเต้ซึ่งก็เป็นตัวแทนของแข้งอีกหลายรายที่กำลังเล่นอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอย่างเช่นกาเรเบลเมสันเมาส์แจ็คกริตและเบนซิดเวลเชื่อว่าลูกค้าในต้นสกัดของเขาอีกหลายรายจะได้รับข้อเสนอระดับบิ๊กจากหลายสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนผมคาดหวังเอาไว้ว่าจะมีข้อตกลงที่มีมูลค่ามหาศาลประมาณ3-4 รายซึ่งมันอาจจะทำลายสถิติหลายอย่างเลยก็ได้ผมมองว่ามันจะเป็นเช่นนั้นสำหรับทีมที่มีขนาดเล็กกว่าผมคิดว่าจะไม่มีการซื้อขายมากนักเรามีนักเตะที่ดีอยู่แล้วเรามีนักเตะอายุน้อยที่อาจจะดีที่สุดในโลกในเวลานี้อย่างเอเดอดูอาคามาวินกาเรามีแจ็คกิเลตและมีโคโนเต้ของอเมริซิกแต่ผมมีผู้เล่นมากกว่า100คนที่ต้องดูแลด้วยบาร์เน็ตกล่าวทิ้งท้ายโอ้โหก็ถ้าหากทำสำเร็จลุล่วงนี่ได้ค่าในหน้านี่มหาศาลเลยนะครับโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นเอเจนต์หรือว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับนักเตะดังระดับโลกนะครับแต่ว่าโจนาธานบัตเน็ตเนี่ยเป็นเอเจนต์ที่มีประวัติค่อนข้างที่ไม่มีอะไรเสื่อมเสียมากนักนะครับไม่เหมือนกับมิโนไลโอล่าที่ออกมาตอบโต้สโมสรต่างๆมากมายนะครับอันนี้คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับในช่องของ The Cup แฟนบอลพันแท้แฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรซึ่งข่าวในวันนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงแต่กองหลังทั้งนั้นเลยนะฮะก็เชิญร่วมสนุกในการคอมเมนต์เช่นเคยเดี๋ยวมาพบกับข่าวลิเวอร์พูลช่วงเย็นด้วยนะครับสวัสดีครับ